ก่อนจะเริ่มต้นฤดูกาลใหม่นะครับผมอยากจะขออนุญาตทบทวนพูดถึงเรื่องราวที่เพิ่งผ่านพ้นมาในซีซั่นที่ผ่านพ้นมาของอาร์เซนอลกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับ3นักเตะที่ได้การโหวตว่าเป็นนักเตะยอดเยี่ยมมากที่สุดของอาร์เซนอลในซีซั่นที่ผ่านมาครับเรามาดูผลงานของเขากันหน่อยว่ามีอะไรน่าจับตามองกันบ้างแล้วก็มีมุมไหนที่น่าสนใจกันบ้างกับทั้งบูโกโยซาก้ามาร์ตินโอเดกาแล้วก็แลมสเดลครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki New Suzuki Swift GL Plus สไตล์ท้าทายทุกขีดจำกัดเท่แบบอัลลิมิตด้วยชุดแต่งสไตล์สปอร์ตรอบคันเสริมความสปอร์ตขั้นสุดกับสปอยเลอร์และสเกิร์ตดีไซน์โฉบเฉี่ยวพร้อมเสาอากาศครีบฉลามและชุดสติกเกอร์ GL Plus สะท้อนเอกลักษณ์ในแบบ Limitless Edition ให้คุณขับสนุกด้วยเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ Dual Jet และแพลตฟอร์ม Hard Tech เทคโนโลยีเฉพาะของ Suzukiที่จะช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่และประหยัดน้ำมันสัมผัสดีไซน์สุดเท่และสมรรถนะสุดท้าทายด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สนะครับเรามาร่วมพูดคุยถึงเรื่องราวของฟุตบอลกันหน่อยครับคลิปนี้อยากชวนทุกคนมาคุยถึงนักเตะยอดเยี่ยมในซีซั่นที่ผ่านพ้นมานะครับอย่างที่เราทราบกันครับทั้งบูโกโยซาก้ามาร์ตินโอเดกาแล้วก็แลมสเดลเนี่ยได้รับการโหวตนะครับให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลนะครับโดยที่คนที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดน่ะนั่นก็คือบูโกโยซาก้านะเรียกได้ว่าเจ้าหนูซาก้าเนี่ยได้คะแนนโหวตถึง 58% เลยทีเดียวรองลงมาอันดับ2เป็นมาร์ตินโอเดกาดนะครับแล้วก็อันดับ3เป็นทางด้านของแลมสเดลครับวันนี้ผมก็เลยอยากชวนทุกคนมาพูดคุยแล้วก็ย้อนดูฟอร์มของทั้ง3คนกันหน่อยว่าทั้ง3คนนี้ยอดเยี่ยมขนาดไหนและปีนี้ซีซั่นที่กำลังจะถึงเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นซีซั่นที่ทั้ง3คนเนี่ยจะก้าวมาเป็นตัวหลักแล้วก็เป็นคนสำคัญเป็นกำลังหลักของเรานะครับเชื่อว่าสโมสรไม่ยอมปล่อยทั้ง3คนนี้ออกจากทีมแน่นอนครับอ่ะว่ากันแล้วผมขออนุญาตเริ่มต้นที่ทางด้านของแลมสเดลก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษคนนี้ครับมาอาร์เซนอลด้วยค่าตัวถึง30ล้านปอนด์นะครับซึ่งถือว่าเป็นค่าตัวที่สูงมากนะเรียกว่าเป็นผู้รักษาประตูชาวอังกฤษแล้วก็เป็นทีมชาติอังกฤษเนี่ยเท่าที่ผมจำความได้เนี่ยก็น่าจะย้อนไปก็น่าจะเป็นเดวิดซีแมนเลยนะพอหลังจากนั้นมาเรามีผู้รักษาประตูชาวอังกฤษก็จริงแต่ว่าไม่ได้เดินไปถึงตัวหลักทีมชาติอังกฤษนะแต่ว่าถ้าเป็นแลมสเดลเนี่ยต้องย้อนไปถึงเดวิดซีแมนเลยนะที่เป็นผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษนะแล้วก็แลมสเดลเนี่ยมาในฐานะ เริ่มต้นเป็นตัวสำรองครับตัวสำรองของแบนเลโน่นะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ต้องบอกว่าโอ้โหตอนนั้นเนี่ยผมแอบรู้สึกว่ามาทำไมก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าผู้รักษาประตูแบนเลโน่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วแลมสเดลเนี่ยไปที่ไหนหัวหน้าตายหมดนะครับไปทีมไหนทีมนั้นก็คือตกชั้นนะครับล่าสุดต้นสังกัดเขาเนี่ยก่อนจะมาอาร์เซนอลเนี่ยก็ตกชั้นนะฮะเล่นไปยืมตัวให้กับใครก็ตกชั้นหมดเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยอาร์เซนอลซื้อมาเว้ยเฮ้ยนะฮะก็เลยแอบรู้สึกตกอกตกใจหน่อยนะนะตั้งแต่บอลมาตั้งแต่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอะไรพวกนี้นะครับที่ผมไล่เรียงมานะครับแต่ว่าทันทีที่แลมสเดลมาเฝ้าเสาให้กับอาร์เซนอลนะครับก็เริ่มต้นในเกมคาราบาวครับก่อนตอนนั้นเนี่ยถ้าจำกันได้ช่วงเปิดฤดูกาลเนี่ยสำหรับผลงานไม่ดีครับแพ้3เกมรวดนะครับแล้วก็มามีการพักวงพักเบรกอะไรไปก็ถือว่าได้หายใจคอกันหน่อยแล้วก็แลมสเดลเนี่ยก็มาเป็นผู้สาประตูมือ1ในช่วงเกมคาราบาวครับเกมบอลถ้วยแล้วทำผลงานได้ดีครับก็เลยมีการสลับสับเปลี่ยนนะครับมากลายเป็นตัวหลักแล้วก็เก็บคลีนชีทได้หลายต่อหลายเกมนะครับโดยเฉพาะช่วงแรกๆที่ผมบอกไปนะที่อาร์เซนอลได้คะแนนบ้างเนี่ยเกมหลังจากทีมชาติมาเนี่ยนะครับแลมสเดลเนี่ยมาช่วยเซฟนะฮะในเกมเจอนอร์ลิชซิตี้นะฮะชนะ 1-0 นะฮะแล้วก็เป็นเกมคลีนชีทด้วยหลังจากนั้นมาก็กลายเป็นคนสำคัญของทีมขึ้นเรื่อยๆๆนะครับจุดเด่นของเขานะครับเรื่องของการเซฟประตูแน่นอนละนะครับเซฟประตูได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับลูกยากๆลูกกลางอากาศลูกตัดเกมนะครับช่วงนึงเนี่ยเรากลายเป็นทีมที่ไม่เสียประตูจากลูกเตะมุมเลยนะฮะเรียกได้ว่ากว่าเขื่อนจะแตกในช่วงปลายฤดูกาลเลยนะถือว่าเป็นการลบจุดอ่อนของอาร์เซนอลได้ดีมากๆนะครับในลูกเตะมุมลูกตั้งเตะอะไรพวกนี้นะครับเราเคยเสียประตูง่ายๆจากลูกตั้งเตะในซีซั่นก่อนๆแต่พอเรามีแลมสเดลเนี่ย
จุดนี้ก็กลายเป็นจุดแข็งที่ทำให้เราเนี่ยเก็บคะแนนได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เสียประตูง่ายพอไม่เสียประตูง่ายผมว่าขวัญกำลังใจในการทำเกมรุกในการสร้างสรรค์เกมเนี่ยมันก็เยอะขึ้นมันเริ่มต้นจากผู้สาประตูเลยนะครับคนต่อมาครับนั่นก็คือวัยรุ่นนอร์เวย์ของผมฮะมาร์ตินโอเดกาดครับคนนี้เนี่ยเราได้ตัวมาตั้งแต่ซีซั่นก่อนนู้นแล้วนะครับจากการยืมตัวจากเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับโดยโอเดกาดเนี่ยในซีซั่นนี้เนี่ยจากซีซั่นก่อนนู้นที่ยืมตัวมาสวมหมายเลข11ใช่ไหมซีซั่นนี้เนี่ยมาสวมหมายเลข8แล้วก็เป็นตัวจริงตัวหลักของทีมเลยนะครับซื้อมาด้วยค่าตัวเนี่ยประมาณ35มีออปชั่นบวกเพิ่มอีก5ล้านก็เลยรวมเป็นประมาณสัก40ล้านนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่ค่าตัวสูงเลยนะเป็นโกลเด้นบอยครับคนที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะกลายเป็นนักเตะซูเปอร์สตาร์ของโลกนะครับโลกฟุตบอลเนี่ยนะครับในอีกไม่นานนี้นะครับแต่ตอนนี้เขากลายเป็นคนสำคัญของอาร์เซนอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลงานในช่วงเดือนธันวาคมถือว่าเป็นช่วงที่ท็อปฟอร์มที่สุดของมาร์ตินโอเดกาดครับแล้วก็ทั้งฤดูกาลรวมเนี่ยเล่นให้กับอาร์เซนอลไป40เกมนะครับยิงได้7ประตูกับอีก5แอสซิสต์นะครับแบ่งเป็นพรีเมียร์ลีกกับ7ประตู4แอสซิสต์มาแอสซิสต์ได้ในเกมลีกครับ1แอสซิสต์นะครับก็ถือว่าเป็นคนสร้างสรรค์เกมแล้วก็ช่วงหลังมีโอกาสได้เป็นกัปตันทีมด้วยนะครับมีการเรียกว่ารบเร้าปลุกเร้าเพื่อนๆแฟนบอลอะไรแบบเนี้ยให้ต่อสู้ในช่วงเวลาที่ถึงแม้ว่าทีมจะเพ่งพ้ำอยู่ก็ตามมาร์ตินโอเดกาดถือว่าทำตรงนั้นได้ดีด้วยนะครับนอกจากการสร้างสรรค์เกมนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าโอเดกาดเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวของวันที่เล่นไม่ได้วันที่เล่นไม่ดีนะก็ถือว่ามันก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งของนักฟุตบอลทุกคนนะครับวันที่ดีก็ดีมากวันที่ไม่ดีก็อาจเลยว่าหายไปเลยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นจุดที่เขาจะต้องปรับปรุงและพัฒนาในซีซั่นที่กำลังจะถึงนี้นั่นเองครับและคนสุดท้ายครับคนที่ได้รับการโหวตว่าเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของอาร์เซนอลในฤดูกาล 2021-2022 ครับนั่นก็คือบูกาโยซาก้าครับปีทีมชาติอังกฤษครับคนนี้นี่ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่สโมสรปลุกปั้นมากับมือนะครับไม่ได้ซื้อจากที่ไหนมาเลยขึ้นมาจากชุดอะคาเดมี่นะครับแล้วก็กล้ามาสู่ทีมชุดใหญ่ครั้งแรกใส่หมายเลข77โอ้โหเล่นแบ็คซ้ายนะครับแล้วก็ไล่เลี้ยงขึ้นมาเล่นปีกครับตอนนี้เนี่ยเล่นให้กับอาร์เซนอลเรียกว่ามากตำแหน่งจริงๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะแบ็คซ้ายปีกซ้ายแบ็คขวาปีกขวาแล้วก็เล่นตรงกลางเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์คนหนึ่งเลยนะครับแล้วซีซั่นนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยการผิดหวังจากการเล่นทีมชาติอังกฤษครับแพ้จุดโทษทีมชาติอิตาลีในฟุตบอลยูโรครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งคนที่ยิงจุดโทษพลาดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเริ่มต้นซีซั่นด้วยความหมองหม่นแล้วแถม3เกมแรกแพ้รวดอยู่อันดับ20โอ้โหถือว่ากลายเป็นคนที่โอ้โหชีวิตมันจะเคาะซ้ำกำซัดอะไรขนาดนั้นทีมชาติก็ผิดหวังในเกมนัดชิงชนะเลิศสโมสรมาก็ยังพอฟอร์มไม่ดีเสียอีกนะครับแต่ว่าสุดท้ายครับบูกิโยซาก้าครับเจ้าหนูทีมชาติอังกฤษคนนี้เนี่ยก็กลายเป็นเดอะแบกที่แท้ทรูครับก็ปัจจุบันก็อายุ20ปีแล้วนะครับแล้วก็กลายเป็นคนที่ช่วยให้อาร์เซนอลเนี่ยมีผลงานที่ดีต่อเนื่องนะครับสามารถทำประตูช่วยอาร์เซนอลเนี่ยในซีซั่นนี้เนี่ย12ประตูครับแล้วก็ทำแอสซิสต์ได้7แอสซิสต์นะครับแบ่งเป็นพรีเมียร์ลีก11ประตูกับ7แอสซิสต์นะครับแล้วก็บอลคาราบาวครับ1ประตูนั่นเองครับสำหรับบูกิโยซาก้าเนี่ยก็ถือว่ากลายเป็นขวัญใจของพับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผลงานในสนามเนี่ยถือว่าไม่มีอะไรต้องสงสัยอีกแล้วนะครับแล้วก็กลายเป็น1คนที่อาร์เซนอลและแฟนอาร์เซนอลต้องการที่จะให้อยู่กับทีมไปอย่างนานแสนนานนะครับได้รับเสื้อหมายเลข7นะโอ้โหถือว่าตอนนั้นเนี่ยผมแอบสงสัยเหมือนกันนะโหเด็กอายุ 18-19 ใส่เสื้อหมายเลข7เลยเหรอนะครับแล้ววันนี้เขาก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเขาดีพอที่จะสวมเสื้อหมายเลข7และเป็น11ผู้เล่นตัวจริงให้กับอาร์เซนอลนั่นเองครับและนี่ก็คือ3นักเตะนะครับที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในซีซั่นที่ผ่านมานะครับจริงมีอีกหลายต่อหลายคนนะที่ทำผลงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับในยุคก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเราจะรวบคุยได้ไม่หมดนะจริงๆอยากคุยถึงโมเมนต์เอลเนนี่นะครับที่แหมมาแทนโทวัตปาเต้ได้ดีมากนะครับอยากคุยถึงกานิชชาก้าที่โอ้โหพฤติกรรมวินัยเนี่ยถือว่าที่ดีต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยมียิงลูกไฟด้วยนะฮะก็มีหลายคนเลยนะจริงพูดทั้งทีมคงไม่ไหวนะครับก็ค่อยๆทยอยพูดไปเป็นทีละคน2คนก็แล้วกันนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับ
ใครที่ชื่นชอบฟุตบอลนะครับและเป็นแฟนอาร์เซนอลนะฮะฝากติดตามที่ Facebook Fanpage แล้วก็ที่ YouTube นะครับช่องคุยกันเนอร์ด้วยนะก็ฝากเอาไว้ช่องนึงแล้วใครยังไม่ได้กด Subscribe ไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยว่าคุณประทับใจฟอร์มของนักเตะคนนี้คนนั้นคนโน้นแบบไหนอย่างไรบ้างมีเกมไหนที่คุณชอบซาก้าลูกแอสซิสต์ลูกไหนที่คุณชอบของโอเดกาหรือลูกเซฟลูกไหนที่คุณชอบของแลมสเดลนะครับก็ลองบอกพวกเราหน่อยรวมถึงแต่คนอื่นด้วยนะอ่ะเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ